เรื่องเก่านมนานปีเราท่านรู้ดีเรื่องคุณช้างคุณแผนเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องคุณสองคุณคุณแค้นคุณช้างเจ้าปัญญาคอยหาครับไอ้หนุ่มนะที่ใหญ่ช่วยด้วยจ้าโอ้ยไอ้หนุ่มให้กลับเรือไอ้ผู้ชายใจร้ายไอ้ผู้ชายใจร้ายตบตีเมียตนเองได้ลงคอที่ใหญ่ช่วยด้วยใหญ่จ้าพี่ใหญ่พี่ใหญ่ผู้ชายรังแกผู้หญิงอย่างนี้อย่าเอาไว้เลยพี่กลับมาข้าบอกให้กลับเรือไงนางจะมาเล่นงานเราไม่เข้มใหญ่จ้าเฮ้ยช่วยด้วยไอ้ขำเอาไงดีวะวิ่งดีวะเฮ้ยไอ้ขำเฮ้ยไอ้ขำโอ้ขำเว้ยจะหนีเหรอเฮ้ยไอ้ขำเอาไงอยู่ด้วยเข้มเฮ้ยไอ้ขำโอ้ยเข้มเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเข้มไม่อยู่แล้วเว้ยเดี๋ยวข้าไปตามคนมาช่วยแล้วเว้ยโอ้โหเฮ้ยไปแล้วเว้ยไอ้ขำรอด้วยเฮ้ยไอ้ขำจะไปไหนฮะไอ้ขำอ้าวโอ้ยคุณแม่คุณเฮ้ยไอ้ขำกลับมาก่อนไอ้ขำเฮ้ยโอ้ยไอ้ขำไม่ขำแล้วเว้ยพอแล้วน้ำตาลเดี๋ยวมันตายข้าไม่อยากให้มีคนมานอนตายอยู่หน้าเรือนพวกเราดอกมันไม่เป็นมงคลนะจ้ะพี่ใหญ่ไอ้ขำวิ่งหน้าตั้งมาแบบนี้มีเรื่องด่วนอะไรหรือมีข่าวด่วนมารายงานขอรับมีอะไรบ้างขำเพลานี้แผนของท่านจำเนียนสำเร็จตามที่ท่านต้องการทุกอย่างขอรับแล้วเรื่องเป็นยังไงพวกนางรับแม่สมรเข้าไปอยู่ด้วยแล้วใช่หรือไม่เพลานี้น่าจะรับแล้วขอรับแล้วนางยังเชื่อแม่สมรทุกอย่างเลยขอรับไม่สงสัยเลยขอรับไอ้หน้าจ่าเนี่ยเจ้าหมายความว่ายังไงพวกนางเชื่อนางสมรเล่าทุกอย่างขอรับนอกจากจะเชื่อนางสมรแล้วป่านนี้ยังลุมตีหมู่เข้มไม่รู้เป็นตายแล้วยังไงขอรับคนขำแล้วทำไมเจ้าไม่ช่วยเราก็ท่านเจ้าเมืองสั่งว่าจะทำไรนางนี่กระผมก็ยอมนางทุกอย่างดูสิโดนตีหัวบ้างตีไหล่บ้างโอ้โหยังเจ็บไม่หายเลยขอรับท่านเจ้าเมืองโอ้ยทำไมพวกนางถึงร้ายกาจนักนี่พวกเราไม่มีวิธีการกำราบพวกนางเลยเหรอขอรับท่านเจ้าเมืองข้าก็พยายามอยู่นี่ไงในเม่นให้ข้ารู้ก่อนว่าพวกนางมาที่นี่เพราะสาเหตุใดแล้วใครอยู่เบื้องหลังพวกนางนี่เราจะไปที่ไหนกันถึงจ้ะพี่ศรีไปทำงานให้กับนายเคืองนายเขื่องนายเขื่องนี่เป็นเจ้านายของพวกเราเหรอจ๊ะหาใช่ไหมนายเขื่องยังมีนายใหญ่อีกคนนึงนายใหญ่นายใหญ่คือผู้ใดกันพวกเราหารู้ไม่อ่ะนายเขื่องยังไม่ได้บอกพวกเราเลยไปรีบไปเถอะไปไปนู่นแล้วเร็วนางสมรมานี่สิมาแล้วจ้ะพี่ใหญ่หากเองเต็มใจมายอมเข้าร่วมกับพวกข้าเองจะต้องสาบานสาบานอันใดจ๊ะเองต้องสาบานต่อหน้าศาลเจ้าพ่อแห่งถ้ำนี้นายใหญ่ของนายเขื่องให้สาบานว่าจักไม่ยอมเอาผัวใหม่เช่นนั้นหรือได้จ้ะข้านางสมรขอสาบานว่านับแต่นี้ไปจะไม่ยอมมีผัวใหม่อีกเป็นอันขาดหากผิดไปจากนี้ขอให้ฟ้าดินลงโทษหากผิดไปจากนี้ขอให้ฟ้าดินลงโทษจบพิธี
กันได้ละเขาซ้อมดาบไปไว้รถลบกับผู้ได้กันเหรอจ๊ะข้าก็ยังไม่รู้เหมือนกันรู้เพียงแต่ว่าเมื่อถึงเวลานายเขื่องจะมาสั่งการเองแล้วกล่องนั้นคือกล่องอะไรกันเหรอจ๊ะพี่สีก็น่าจะเป็นกล่องปืนมั้งนี่มีดาบกองอยู่ทางนู้นมากมายเดี๋ยวไปช่วยกันเก็บดาบเสร็จแล้วเราไปช่วยเขาบรรจุดินปืนกันจ้ะพี่จ้ะแล้วเองอ่ะอย่าถามให้มันมากเรื่องนะคนขำขอรับไปนำหัวหมูกลับมาเออกับผมอาสาขอไปกับคนขำขอรับไอ้ปิ๋วเองไม่กลัวหรือกับผมอยากเจอแม่คนชื่อตาลมากกว่าความกลัวขอรับลูกพี่อันใดหรือว่าเองชอบนางนั่นกับผมยอมรับลูกพี่ว่ากับผมชอบนางนั่นครับงั้นเองไปกับข้าไอ้ปิ๋วเรื่องรักครั้งวัยรุ่นก็เรื่องเครื่องขุนซ้อมขุนแค้นขุนช้างเจ้าปัญญา